สวัสดีค่ะคลิปนี้จะคุยในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโก่งยังไงให้ประสบความสําเร็จเลี้ยงจิ้งโก่งยังไงให้ได้กําไรเลี้ยงยังไงให้ขาไม่หลุดคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะการจัดการที่ดีในเรื่องของอากาศเป็นส่วนช่วยในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การรอดของตัวจิ้งโก่งนะรวมถึงตัวจิ้งหรีดด้วยนะแมลงอื่นๆถ้าเกิดเราจัดการในเรื่องของอากาศถ่ายเทภายในบ่อได้ดีไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดการอับชื้นนะโดยส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติกันต่อๆกันมาหลายๆรุ่นเนาะสืบรุ่นต่อรุ่นเราจะชอบใช้แผงไข่เลี้ยงซึ่งนานไปแผงมันเก่าพอเริ่มเก่าการฆ่าเชื้อมันก็ไม่ได้ผลดีทำให้แผงไข่มันอับชื้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดีเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิ้งหรีดเราล้มตายนะคะสำหรับท่านไหนที่เลี้ยงจิ้งหรีดให้ลองสังเกตดูนะแผงไข่มีส่วนอย่างมากเนื่องจากเขากัดแทะไปด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีเชื้อโรคหมักหมมอยู่ในแผงกระดาษนะคลิปนี้เราจะหลีกเลี่ยงการใช้แผงไข่ให้ได้เยอะที่สุดนะโก่งตอนเล็กเนี่ยจะไม่ได้ใส่แผงไข่นะแต่พอโตเนี่ยจะใส่ให้อยู่ค่ะแต่จะอิงกับผนังซะส่วนใหญ่เนื่องจากมันจะมีปัญหาในเรื่องหนอนขนแล้วก็จะจัดการง่ายนะฆ่าตัวหนอนง่ายด้วยก็เลยจะอิงกับผนังไว้แทนทีนี้ส่วนสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโก่งที่จะทำให้รอดแล้วก็ได้กำไรจะเกี่ยวกับบ่อเลี้ยงนะดังตัวอย่างเนี่ยจะเป็นบ่อเลี้ยงที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้จิ้งโก่งก็ได้สำหรับท่านไหนที่เลี้ยงจิ้งหรีดอยู่แล้วอยากปรับปรุงบ่อเพื่อจะเลี้ยงจิ้งโก่งเพิ่มอีกตัวเพื่อเป็นรายได้อีกทางปรับปรุงบ่อเลี้ยงเราโดยการเจาะผนังตามคลิปนี้ก็ได้นะคะเจาะผนังใช้ลูกหนูเจาะก็ได้ละค่ะแล้วก็ติดมุงลวดส่วนตัวเล็กจะรอดเราก็ติดเทปกันลื่นไว้แค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะแต่สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบ่อแบบนี้ใช้เป็นตะข่ายเหมือนเขาทำบ่อตะกั่วแตงก็ได้ค่ะกว้างสักครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็ได้ทดลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมแล้วก็คอยสังเกตดูว่าข้อดีข้อเสียของการทำบ่อที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราค่อยปรับปรุงในรุ่นถัดไปจ้ะ